อ่ะต่อไปเป็น OMG นะครับ OMG ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการขึ้นเว็บหนึ่งใหญ่ลงเว็บสองใหญ่ OMG จะเห็นได้ว่าเป็นการขึ้นที่ในรูปแบบ non standard นะครับผมคอลเลกชันก็คือจะเห็นได้ว่าทำเป็นลักษณะ A B C X A B C X ในลักษณะรูปแบบที่เรียกว่าดับเบิลซิกแซกนะครับผมจุดนี้ทีนี้ตรงนี้นะครับถามว่าเมื่อไรล่ะที่จะไม่เป็นดับเบิลซิกแซกนะครับผมในจุดตรงนี้จริงๆเนี่ยแอดอยากให้มันขึ้นไปจบ C สวยๆเพื่อเป็นการจบเว็บหนึ่งใหญ่แถวประมาณตรงนี้นะ965 บาทแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้ที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับจะเป็น2ในรับสําคัญเนาะจะเป็น92 บาทกับ61 บาทเนาะที่ไม่ควรหลุดหากไม่หลุดตรงนี้เนี่ยมันสามารถพอที่จะขึ้นไปเป็น C ได้ซึ่งหากขึ้น C เนี่ยแน่นอนอย่างที่แอดบอกไปคือขึ้นไปสูงแน่นะครับผมขึ้นไปถึง6อย่างน้อยๆนะเดี๋ยวแอดทำให้ดูกันแป๊บนึงว่าอย่างน้อยๆควรขึ้นเท่าไหร่แอดขอตีเทรนด์คร่าวๆนิดนึงนะอย่างน้อยๆของ OMG นะหากเด้งกลับขึ้นไปต่อเนี่ยคือควรที่จะไปถึงช่วงประมาณ632นะครับผมเพื่อจบเว็บ1เนาะคือถามว่าถ้าจบ632เนี่ยได้ลงต่อมันสามารถเป็นได้ในรูปแบบที่เรียกว่า A B C D E นะครับผมประมาณนี้ A B C D E นะครับผมแล้วถึงจะเป็นการลงมา2เนาะได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหากราคาไม่หลุดนะไม่หลุด92กับ61เนี่ยราคามีโอกาสขึ้นไปได้ไกลสุดถึง965 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวแคปภาพให้ดูแดดตีให้นิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ในไลฟ์กันกี่คนแล้วตอนนี้84 คนนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อยู่กันมาใกล้ที่จะจบไลฟ์แล้วเนาะตอนนี้ก็เหรียญที่เหลือมีอะไรบ้างมี ADA ZMT AS ILV ICP เหรียญ ON เหรียญวันนะ ONE Matic Luna LT KNC IMX Band VChain DNJ สุดท้าย GF นะฮะโอเคต่อไปเป็น ADA นะครับผม ADA ตอนนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นนะครับผมจบ1ใหญ่2ใหญ่ขึ้น3ใหญ่แล้วกำลังจะลงมาจบ4ใหญ่นะครับในจุดนี้ของตัวเขาเนาะเส้นมองในการจบ4ใหญ่เนี่ยสามารถจบในไล่ในลักษณะรูปแบบ A ขึ้น B ลง C แบบ correction นะครับผมซึ่งที่เราต้องไปดูกันก็จะเป็นสถานะด้านในเนาะสถานะด้านในจาก B ลงมา C เนี่ยจะเป็นรหัส5นะครับจะลงในรูปแบบ1ขึ้น2ลง3ขึ้น4ลง5นะครับผมไปดูไทม์เฟรมระดับ D กันนิดนึงนะครับอ่ะในไทม์เฟรมระดับ D เนี่ยตอนนี้นะครับผมแอดมองว่าลงถึงขาสุดท้ายแล้วเนาะก็คือจาก4มาเป็น5นะครับผมแอดมองว่าอย่างแย่นะครับเขาไม่ควรหลุดนะครับแถวประมาณ30บาท31ตรงนี้เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับผมมันเป็นแนวรับที่สําคัญจริงๆนะครับผมแนวรับสุดท้ายของตัวเขานะเพื่อนๆก็คงจะงงว่าเฮ้ยแอดน่ะแล้วถ้าหลุดแนวรับสุดท้ายทํายังไงกับชีวิตต่อแอดบอกได้คําเดียวว่าเสียทรงแบบยับๆเลยนะครับผมในกรณีตรงนั้นแต่ทีนี้หากไม่หลุดล่ะแล้วราคากลับตัวนะเป็นเว็บ5เขาจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวแอดทำการวัดให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้กาวนะครับผมแค่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าอนาคตของเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเรากำลังถืออะไรอยู่นะครับประมาณนี้โอเคแอดจะต้องทำการลากเนาะ0%ตรงเนี้ยมาไว้ที่เว็บ4นะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วเว็บ5นะครับโดยปกติเนี่ยแอดมองว่าจาก2เป็น3เนี่ยมันเป็นการมันการขึ้นแบบขยายเนาะเรียกง่ายๆว่า3 RD extension นะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการขึ้นเป็นเว็บ5เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยไปได้ไกลนะครับสั้นแต่ทีนี้สั้นของมันคืออะไรอย่างน้อยๆคือ33%นะครับผมที่ต้องขึ้นมาถึงเนาะถามว่า33%ของ ADA คือเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นสัดส่วนที่แอดใช้ในการลากและเป็นสัดส่วนตาม trending impulse จริงๆนะแอดไม่ได้แบบมโนขึ้นมาเองนะครับตรงนี้คือเว็บ5เนี่ยจริงๆเนี่ยที่ควรถึงอ่ะคือ1,125 บาทด้วยซ้ำนะครับผมที่ควรขึ้นถึงเนาะในจุดที่เป็นเว็บใหญ่นะต้องบอกเว็บใหญ่ใหญ่แบบใหญ่สุดอ่ะของเหรียญนั้นๆอ่ะที่มีการสร้างมาตั้งแต่แรกอ่ะก็เพื่อนๆดูแล้วกันว่าราคาจริงๆอ่ะของตัวเขานะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณหลักสตางค์เนาะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงช่วงประมาณเท่าไหร่ประมาณ30-40 บาทขึ้นเคยพีคที่100 บาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะพันก็ไม่ได้ยากนะครับหากถึงเทรนขาขึ้นเนาะ
ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวแอดแคปไว้ให้นะครับ SCRT ยังทันไม่แอด SCRT แอดเพิ่งผ่านมาเองครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดบันทึกสดย้อนหลังให้นะในส่วนของภาพที่แอดทำการวิเคราะห์ไปเนี่ยแอดใส่ไว้ให้ในนี้แหละแอดใส่ไว้นะให้ Discord แล้วนะครับผมห้องเทคนิคของ Discord นะโอเคครับอ่ะครับเหรียญนี้จะลงสุดก็ราวๆ30.92นะครับใช่ครับตรงนั้นก็คือไม่ต่ำกว่า30บาทอันนั้นคือยังไม่เสียทรงเพราะว่าตัวของเขานะครับผมจริงๆมันขึ้นไปทำเป็นลักษณะที่เรียกว่า irregular flat เพราะฉะนั้นอ่ะมันสามารถลงมาได้ถึง101%แต่ทีนี้หากหลุดตรงนั้นอ่ะคือมันหลุดยาวแน่นอนนะครับหลุดยาวแน่นอนในส่วนของตัว ADA เนาะจริงๆมันลงสุดแล้วมันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างน่าเก็บเลยนะครับที่ไม่เกิน30บาทตรงนั้นครับผมโอเคครับถ้าเสียทรงแล้วมันจะลงไม่ได้ถึงประมาณไหนอะครับถ้าเสียทรงใช่ไหมครับถ้าเสียทรงจริงๆมันต้องลงหลุดไปถึง161.8%เดี๋ยวแอดดูให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ คืออย่างที่บอกนะครับในสัดส่วนของพี่โบนะมันจะมีแบบมันเหมือนบั๊กนิดนึงอะคือเห็นไหมถ้าเกิดเราดูตรงเนี้ยมันคือช่วง101%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็น161.8%ตามทฤษฎีที่บอกมาจริงๆอะมันคือเท่าไหร่มันไม่มีในจุดนี้นะครับมันไม่มีให้เพราะฉะนั้นในจุดนี้ที่เราจะต้องพิจารณาต่อจากนั้นนะครับมันคือ123.6%เนาะที่เราพอที่จะใช้อ้างอิงได้นะครับผมในส่วนนี้ก็คือจะเป็นช่วง17.88 บาทเพราะฉะนั้นในจุดนี้แอดมองว่าถึงหลุดจริงๆนะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงที่จะหลุดถึงช่วง17บาทหรือ18บาทนะครับประมาณนี้เลยโอเคอ่ะต่อไปเป็น ZMT นะครับกราฟค่อนข้างน้อยนิดนึงเนาะในส่วนของตัว ZMT เดี๋ยวสักครู่นึงนะโอเคตรงนี้เมื่อขยายเข้ามาใช่ไหมจริงๆแอดมองว่าตัวของ ZMT เนี่ยมันควรจะขึ้นเป็นเว็บ1ใหญ่และลงเว็บ2ใหญ่นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องดูใน time frame day นิดนึงจุดคัดที่แอดจุดที่แอดมองนะว่าตัวของเขาเนี่ยห้ามหลุดนะครับผมจะเป็นช่วงจุดเริ่มต้นก่อนขึ้นสับเว็บ1ด้านในเนาะก็คือช่วงประมาณ2.01 USDT นะครับผมตรงนี้นะครับที่ห้ามหลุดนะครับหากตัวเขาไม่หลุดเนี่ยมันจะเป็นการ complete ในการลงมาทำ2นะครับผมตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมันครบแล้วมาได้สวยแล้วแหละเพราะว่าด้านในจาก1ลงมา2นะครับมันจะทำเป็นลักษณะ ABC แบบ correction เห็นไหมตรงนี้ขึ้นเป็น ABC แบบ correction แล้วก็เป็นการจบ2สวยๆแล้วก็ขึ้น3เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ไม่ควรหลุด 2.05 นะหากหลุดต้องคัดออกก่อนนะครับในจุดของตัวเขาเนาะแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยราคาสามารถขึ้นไปต่อซึ่งที่แอดวัดไว้นะครับก็คือสามารถขึ้นไปเป็นเว็บ1ใช่ไหมเดี๋ยวแอดลากให้ดูนะว่าขึ้นได้ไกลแค่ไหนเพื่อครบสัดส่วนในการเป็นเว็บ1นะตรงนี้นะครับหากแอดลากมาสมมติจบ2ที่ราคาช่วงประมาณ 2.42 USDT ใช่ไหมที่แอดตีเส้นไว้ตรงนี้เนี่ยต่ำๆนะครับที่ควรขึ้นมาเป็น3นะครับก็คือจะเป็น 161.8% นะครับผมและหากขึ้นถึงตรงนั้นเนี่ยสัดส่วนถัดไปนะครับที่ต้องขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่ควรขึ้นเกิน 100% อ่ะจาก4เป็น5เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับผมตรงเนี้ยจริงๆตัวเลขวางไว้เป๊ะแล้วแหละแต่อยากวัดให้ดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆงงกันนะครับประมาณ11 USDT นะครับผมนั่นคือมีโอกาสจบเว็บ1ที่เรียนตรงนั้นเลยนะครับในตัวของตัว ZMT เนาะโอเคเดี๋ยวแอดแคปภาพไว้ให้ต่อไปเป็น AXS นะครับเดี๋ยวแอดไปดูไทม์เฟรมระดับวีคก่อนนะไทม์เฟรมระดับวีคเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า AXS นะครับตอนนี้เป็นการจบเว็บ1ใหญ่และกำลังลงเว็บ2ใหญ่นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในการลงมาเป็นเว็บ2ใหญ่นะครับจริงๆมันต้องทำลักษณะ AB แบบ ABC แบบ correction แต่จะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีการลากยาวลงมาเลยใน time frame ระดับ week เนาะไม่คือพูดง่ายไม่มีไซด์เวย์ที่เราจะดูเป็นสถานะคลื่นด้านในแบบจังๆได้อะเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะลงเป็น ABC ใช่ไหมควรจะลงแล้วขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับผมที่ time frame ระดับ week และเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยแอดมองว่าถึงลงมาแล้วจะต้องขึ้น B เพื่อลงมาทำ C ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้เดี๋ยวแอดที่แอดดูเนี่ยแอดมองว่าแนวรับที่มีโอกาสลงมาถึงนะเพื่อเป็น A นะครับใน time frame ระดับ week ก็คือช่วงประมาณ 31.60 USDT นะครับผมทีนี้พอลงตรงนี้เสร็จเนี่ยราคาที่ต้องขึ้นนะคือขึ้นทำ B ในจุดขึ้นทำ B เนี่ยตามหลักนะครับในการขึ้นแบบซิกแซกเนี่ยก็คือไม่ควรถึง 61.8% เนาะ
มันสามารถขึ้นแบบสตรอง B ไปถึงช่วงประมาณไฮเก่าได้นั่นแหละแต่ตรงนั้นคือพูดง่ายมันโอกาสก็ค่อนข้างยากอยู่นึกออกไหมมันควรจะขึ้นแบบ B ปกติโดยธรรมดานะครับเดี๋ยวแอดวานซ์ให้ปึ๊บในการขึ้น B เนี่ยอย่างน้อยๆเนาะคือวันขึ้นควรขึ้นไม่เกินประมาณ122นะครับผมตรงนี้แอดเห็นตัวเลขนิดนึงที่เป็นบริเวณ61.8%นะเดี๋ยวแอดใส่ตัวเลขไว้ให้อ่ะประมาณนี้คือเขาไม่ควรทะลุ118ขึ้นไปนะครับผมหากทะลุเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกสตรองบีแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยมารอซื้อที่31.60นะแล้วขึ้นไปขายเนี่ยตรงนี้ผมมองว่า1118เนี่ยมันจะมีมันจะเป็นการครบ B แล้วเพื่อลง C ต่อนะครับผมหลังจากนั้นเนาะเขตประมาณนี้เลยนะครับภาพระยะยาวในอีเลียดที่ผมมองไว้นะครับต่อไปเป็น ILV นะ ILV ตรงนี้เนี่ยที่มองมันจะเป็นการขึ้นเว็บ1ใหญ่และลงเว็บ2ใหญ่นะครับในจุดนี้ในการลงเว็บในเว็บ2ใหญ่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยที่กำลังลงมานะมันเป็นการลงในการทำแค่ A เองนะครับผมในไทม์เฟรมระดับวีคเนาะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยในการลงเป็น A ตรงเนี้ยไม่ควรทะลุโลเก่าของเขานะครับผมหรือทำนิวโลใหม่นั่นเองไม่ควรทะลุตรงไหนไม่ควรทะลุบริเวณ413 414ตรงนี้นะครับไม่ควรทะลุลงมานะครับผมควรที่จะหยุดก่อนทีนี้เราต้องไปดูสถานะขึ้นด้านในว่าครบองค์ประกอบในการลงมาเป็น A หรือยังนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับในไทม์เฟรม Day อ่ะพอดูในไทม์เฟรม Day เนี่ยจริงๆเนี่ยในการลงมาเป็น A นะครับมันลงสามารถลงได้2รหัสเนาะเป็นรหัส3รหัส5ตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสลงเป็นรหัส5คือลงมาเป็น1ขึ้น2ลง3ขึ้น4ลง5นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในการลงเป็น5เนี่ยจริงๆจุดนี้โลที่ไม่ควรหลุดอย่างที่บอกนะคือ413หรือ414เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยราคานะครับมันจะต้องเริ่มหยุดและที่แถว528นะครับผมตรงนี้เลยมันควรจะต้องหยุดและพอเห็นไหมมันครบองค์ประกอบและในการลง1ขึ้น2ลง3ขึ้น4และลง5เพราะฉะนั้นตรงนี้ใกล้มีโอกาสที่จะขึ้น B ในจุดนี้ที่จะเข้าซื้อนะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าจุดคัทอ่ะอยู่ใกล้นะครับผมจุดคัทเนี่ยอาจจะมาคัทแถวสักครู่นะเป็น399ก็ได้นะครับ399ตรงนี้เลยนะครับหากหลุด414มาแถว399ก็อาจจะออกแบบยอมแพ้ไปก่อนนะครับผมแต่ตรงนี้หากไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสขึ้น B แล้วขึ้นไม่ได้ไกลแค่ไหนที่แอดดูไว้นะเดี๋ยวจะทำการรีเทสขึ้นไปให้เพื่อดู B นะครับสมมุติราคาหลุดที่ล่าสุดตรงนี้นะไม่ลงมาต่อแล้วราคานะครับควรขึ้นนะครับแต่ไม่ควรเกินประมาณ61.8%เนาะหรือเกินราคานี้ขึ้นไปนะครับเพื่อทำ B คือ1392นะครับไม่ควรเกิน1,400นั่นเองนะครับ USDT ประมาณนี้เพื่อทำ B และหลังจากนั้นจะต้องลง C ต่อนะครับโอเค